ก็หลังจากดูร้านคุณเด่นนะครับตัวเล็กๆมาแล้วนะครับเขาก็ชี้ก่อนหน้านะว่ามีตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับเชิญคุณเด่นอธิบายหน่อยครับมันอายุเท่าไหร่พันอะไรครับไซส์นี้เหมือนกันครับพี่ไซส์นี้เป็นซูคาต้าไอ้พวกนั้นนะใช่ครับที่ตัวเล็กๆถ้าเลี้ยงต่อไปจะตัวแค่นี้นะใช่ครับนานไหมพวกนี้จะประมาณ30ปีขึ้นโอ้โห30ปีนะครับแต่พวกมีเชือกพี่ตามหน้าเจ้าของได้เนี่ยเดินมาแล้วแต่ว่ายาวนี้มันกัดไม่กัดครับพี่พวกนี้ไม่กัดเหรอครับเต่าพวกนี้เป็นเต่าบกแย่ยังไงก็ไม่กัดหรอครับเป็นเต่าไม่กัดคนไม่กัดเล็บไม่กัดนิ้วจะไม่เหมือนเต่านาบ้านเราไม่เหมือนตะภาพน้ำใช่กัดนิ้วขาดไม่มีนะใช่ไม่กัดโอ้พวกนี้กลัวโหดหัวอย่างเดียวแต่มันคล้ายๆที่เราดูเกาะกาลาปากอสอะไรใช่ไหมใช่ครับมันพันเดียวกันไหมพันเดียวกันครับพันเดียวกันเลยนะครับแต่ไม่ได้มาจากที่นั่นเพราะเขาอนุรักษ์ห้ามออกใช่มันมาจากที่อื่นมาจากที่คืออาจต้นกำเนิดอาจจะมาจากนั้นแต่มันต่อกันมาใช่ไหมใช่อย่างประเทศเราประเทศไทยเราตอนนี้เต่าทางของเมืองนอกเข้ามาได้เฉพาะซูคาต้ากับอันดาบ้าครับอันดาบ้าจะเป็นสีดำตัวเล็กกว่าหน่อยครับแต่กาลาปากอสตอนนี้ยังห้ามครับแล้วไม่ทราบว่ามันกินอะไรครับพวกนี้พวกนี้กินหญ้าเหมือนกันครับถั่วงอกมันกินไหมครับพวกนี้จะส่วนมากจะกินวัชพืชอ๋อพวกหญ้าขนเนี่ยแห้งๆอย่างเงี้ยนะที่ให้มันอยู่นี้มันกินได้ไหมพวกนี้ก็กินก็กินนะครับแต่จริงๆจะเป็นหญ้าขนตัวนี้อายุประมาณกี่ปีครับพวกนี้30ปีขึ้นแล้วพันเดียวกันไหมพันเดียวกันแล้วตัวผู้ตัวเมียเขาดูจากตรงไหนต้องพลิกท้องดูพี่ถ้าตัวผู้อ่ะใต้กระดองจะโค้งครับครับข้างหลังนี้ไม่มีแล้วเก็บไปแล้วก็วันนี้พามาคุยคุณเด่นคุณเด่นขายสัตว์พวกนี้ขอเบอร์โทรอีกครั้งครับ085ครับ349-9027ใครสงสัยเรื่องสัตว์เลี้ยงโทรมาคุยได้อยากเลี้ยงโทรมาคุยได้ได้ครับขายตัวอะไรบ้างครับตอนนี้เราได้เกือบทุกอย่างครับที่ไม่ติดพรบพูดยาวๆมาเลยได้ไหมโอ้ได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างแล้วให้ไปหาให้ได้ได้ครับอยากเลี้ยงตัวนี้ตัวนี้หาให้หน่อยได้ครับไม่ผิดกฎหมายหาได้เลยใช่เพราะเรามีเพื่อนฝูงอยู่เพื่อนฝูงอยู่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ก็คือได้หมดครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะพาโฉบเชี่ยวผ่านหน้าร้านของเขานิดนึงว่าขายอะไรบ้างคร่าวๆนะแต่ไปดูละเอียดตอนหน้าก่อนหน้านี้นะครับช่อง YouTube ดิโชคนะขอบคุณคุณเด่นมากครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับตัวใหญ่นะนี่ประมาณเกือบ2ศอกนะศอกครึ่งได้เลยนะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนี่ยหลายน่าจะหลายร้อยอยู่100กว่าโล100กว่าโลเลยนะครับคือผู้ชายอ่ะต้อง2คนน่ะถึงจะยกคนเดียวอุ้มไม่ขึ้นนะดูมันเหมือนเบาแต่มันหนักเพราะกระดูกมันใช่มั้ยนี่นะร้านที่เขามาโชว์ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงที่อำเภอบ้านโป่งอันนี้มหกรรมสัตว์เลี้ยงเฉยๆหรือว่าแห่งชาติเฉยๆครับเฉยๆนะถ้าแห่งชาติมีอีกถ้าแห่งชาติใหญ่ๆจริงๆต้องเป็นเมืองทองธานีอ๋อครับเมืองทองจะเป็นที่นี่มีทุกปีประมาณเดือนธันวาคมนี้ใช่ครับอันนี้ร้านคุณเด่นที่มาออกบูธเล็กๆนะครับถ้าจัดเต็มนี่ใหญ่กว่านี้เยอะครับนี่นะไอตัวเมื่อกี้นี่ลูกมันอายุประมาณเท่าไหร่ในนี้พวกนี้4เดือนเอามืออุ้มจับได้ได้ไม่กัดไม่อะไรตัวนี้แหละตัวเล็กนี้แหละนี่นะเกาะนี่นะครับผมให้ดูนิดนึงนะนี่ตัวนี้4เดือนนะอยู่ไปอีก30ปีจะตัวเท่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเริ่มเพิ่มกันนี่ตัวจิ้วนะครับตัวเล็กๆนะครับอย่างนี้อ่ะลงไปอ๋อนี่ก็ไม่กัดตัวนี้ก็ไม่กัดนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันพวกนี้ก็เป็นด้านเล็บมันไม่แหลมไม่คมไม่บาดจึงเป็นที่นิยมของการเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับคือพูดง่ายๆไม่มีใครเคยโดนกัดแน่นอนใช่ปลอดภัย 100% ครับอ๋อจึงไม่แปลกนะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนไปเลยใช่ครับตอนนี้มันเหมาะมากสำหรับชีวิตของคนในเมืองกรุงอ่ะโอ้ชอบแบบมีสิ่งมีชีวิตเอื้อยๆเดินตุ้มเตี้ยมพวกนี้ไม่ต้องดูแลมากจริงๆแล้วอ่ะพวกนี้สัตว์เอ็กโซติกอ่ะที่บูมในเมืองไทยอ่ะครับเพราะว่าในกรุงเทพส่วนมากคนเลี้ยงอยู่อพาร์ทเมนต์อยู่คอนโดอ๋อนี่ให้กินแครอทด้วยนะพวกนี้มันกินง่ายๆนะกินง่ายครับแล้วถ้ากินแครอทอย่างเดียวตลอดไปอยู่ได้มั้ยอยู่ได้ไม่เป็นไรโอ้วันนึงอ่ะอย่างตัวเนี้ยกินแครอทประมาณกี่ผลอย่างน้อยพวกนี้ไซส์นี้อย่างน้อยวันนึงวันนึงเฉพาะผักอย่างน้อยต้องมีเป็นโลครับเป็นโลอ๋อแล้วตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับพวกเล็กๆอย่างงี้ก็ประมาณ
ขีดสองขีดแต่ส่วนมากให้อาหารเม็ดครับเดี๋ยวนี้เรามีอาหารเม็ดทำอาหารเม็ดออกมาด้วยครับก็วันนี้คุยกับคุณเด่นเพียงเท่านี้ขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ